ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech ตอนนี้คุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่น691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับครับยังโง่บอกว่าเหลือให้ด้วยยังไม่มาเลยนะทุเรียนอ่ะ ยังไม่มาเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ยังไม่เข้ามาดูด้วยเดี๋ยวผมต้องไปทามทวงแล้วทุเรียนนะครับอ่ะคุณอย่างนี้ดีกว่าเปิดสายก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นหาเรื่องรถก็คนที่ดูทางทรูวิชั่น691ก็โทรเข้ามาที่025309496-98นะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้แล้วก็ทักทายเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook Live ณขณะนี้ด้วยนะครับจ้ะมาดู SMS ข้อนี้ไม่รู้ตอบไปยังครับเกี่ยวรถซิ่ง90เนี่ยฮะอยากจะได้รถซิ่งยุค90สักคันนึงครับเอาไว้ขับหล่อๆทำโชว์รุ่นไหนดีครับงบไม่จำกัดโอ้โหงบไม่จำกัดด้วยเหรอใช่ครับเอาจัดไปเลยตัวท็อปสุดแล้วตอนนี้เอา NSXHonda NSX ครับจัดไปหล่อสุดแน่นอนนะเอาไว้ขับโชว์ได้เหมาะเลยนะฮะพี่โบ๊ทแนะนำรุ่นไหนฮะผมเหรอฮะ90เหรอชั่วโมงนี้เหรอเป็นผมขับ R32 Godzilla ครับโอ้โหนี่ก็ไอคอนอีกคันสุดเลยนะเออนี่คนในติดอันดับหมดแหละพวกนี้ที่ว่าเนี่ยก็ถ้าสมมุติมี R32 แล้วมี NSX แล้วแล้วพี่เอ็กก็เป็นของผมก็เป็นตัว iX7 ครับ FD3S นะฮะขออีกคันได้ไหม90นะครับเหมือนกันได้ครับ CX3 ประตูแต่แบบแรงๆไปเลย K20 เซตโบอะไรอย่างงี้ไปเลยครับเออไม่อายใครเหมือนกันโอเคไม่แต่ถ้าวันนี้มัน90มันก็ต้องเล่นอารมณ์ประมาณนี้ก็อารมณ์ประมาณมันต้องแบบ GTR 32 Godzilla ถ้างบไม่จำกัดนะก็รถแพงๆไปเลย F3 FD3S i7 แล้วก็ Jason A80 Supra หรือว่าจะเป็น NSX ถ้า NSX นี่มันหล่อมากนะใช่ถ้าที่จะเป็นตัวสเปคแบบ Type R กินธรรมดาแล้วก็สุดรับสายคุณเบิร์ดดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมรบกวนสอบถามนิดนึงครับพี่เชิญครับคือรถผมตอนนี้มัน Accord G8 นะครับพี่ครับ G8 มันมีปัญหาคือน้ำกับน้ำมันเครื่องมันเข้าไปผสมกันนะครับพี่ว่าฝาโก่งนะครับเรียบร้อยอะไรสักอย่างครับแล้วคือตอนนี้ผมไปซ่อมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนั้นขึ้นภูทับเบิกครับพี่ครับแล้วคราวเนี้ยคืออู่นั้นมันซ่อมไม่จบผมก็เอารถสไลด์ขึ้นมาทำที่รังสิตครับตอนนี้เราจะไปฟ้องร้องอู่มันได้ไหมพี่โอ้โหยากงบประมาณที่ซ่อมไปเท่าไหร่ครับไป28,000นะพี่28,000อันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรการจ้างซื้อจ้างทำอะไรสักอย่างนะว่าสัญญาว่าจ้างคือถ้าไม่มีรายละอักษรที่คุยกันยากเลยนะคุยยังไม่จบมีใบเสร็จก็คุยลำบากมีใบเสร็จอยู่ครับมีใบเสร็จก็ยังลำบากฮะมีใบเสร็จก็จะลำบากเพราะว่าอันนี้ที่คุณไม่พอใจครับเพราะเขาซ่อมมาไงเล่าให้ฟังซ่อมมาแล้วไม่จบใช่ไหมก็คือพี่ซ่อมมายังไม่ออกจากอู่เลยพี่ขอน้ำก็เข้าไปเหมือนเดิมขออย่างแรกก่อนคืออันนี้คือฮีทใช่ไหมที่ไปเพชรบูรณ์เขาคอครับพอฮีทเสร็จปุ๊บก็ส่งเขาซ่อมถูกไหมส่งซ่อมแถวนั้นตามสไตล์ก็คงจะใส่ฝาอัดประเกนมาเขาไม่ทำอะไรเลยพี่อ้าวทำไม่ทำอะไรเลยผมมาให้อู่ที่กรุงเทพฯรื้อเขาบอกว่าไม่ทำอะไรมาเลยฝาก็ยังไม่ปาดไม่ทำอะไรเลยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ช่วยสุดๆขอชื่ออู่แล้วในบินมีไหมผมชอบแบบนี้ขอชื่ออู่ที่เพชรบูรณ์หน่อยอู่บุตรเมืองครับพี่ลมศักดิ์บุตรเมืองลมศักดิ์ใครอยู่แถวนั้นนะก็ต้องดูนะบุตรเมืองลมศักดิ์ไปตรงนั้นเก็บตังค์20,000 กว่าบาทโดยที่รถไม่ทำอะไรเลยแล้วเก็บตอนไปเอารถเขาว่าไงเขาถึงเก็บตังค์20,000 กว่าบาทผมอยู่เฝ้ารถอยู่2 วันนะพี่แล้วเราก็เหมือนล้างเครื่องยกเครื่องลงมาแล้วก็ล้างเครื่องให้ผมแล้วก็ประกอบเหมือนเดิม
แล้วก็ตอนประกอบเสร็จปุ๊บจะเอารถกลับมาปุ๊บน้ำก็เวลาเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็เติมน้ำเงี้ยมันก็ไปผสมกันเหมือนเดิมก็มาเป็นชานมเลยทีนี้น้ำมอน้ำนี่คือเป็นสีนมเลยว่างั้นเถอะใช่ครับชักก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาก็เป็นสีช็อกโกแลตเลยใช่ครับพี่แต่ตอนเขาสตาร์ทติดได้ส่งมอบรถให้เราได้ถูกไหมไม่ได้ครับพี่สตาร์ทแล้วมันรถมันไม่มีแรงอัดอ่ะแล้วก็เก็บตังค์สองหมื่นเก็บตังค์สองหมื่นผมจ่ายเขาไป 20,000 แล้วเหลืออีก 8,000 แต่บอกว่าแล้วทำไมเรายอมจ่ายเขาอ่ะ 20,000 เขาบอกว่าเขาเก็บค่าอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์เหมือนกันพี่อ๋อโอเคอันนี้ยองมากนะอู๋เนี่ยอันนี้คืออันนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยคือเขาเรียกไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพต้องระวังเลยอู๋แบบนี้นะบุตรเมืองลมสักลมสักเพชรบูรณ์อยู่ตรงสี่แยกน้ำผุดนะพี่สี่แยกน้ำผุดเลยนะน้ำพุงฮะน้ำพุงน้ำพุงครับอ๋อโอเคใครผ่านไปผ่านมาก็ระวังอู๋นี้ไว้แล้วกันฝากเชียร์ให้เลยผมโปรโมทอู๋ให้เลยทำงานแบบนี้นะฮะแล้วมาล้อไงแล้วก็มาซ่อมอยู่ที่รังสิตครับจบยังซ่อมที่ฮอนด้าครับพี่อ๋อเข้าศูนย์อ๋อโดนไปเท่าไหร่เข้าศูนย์เข้าศูนย์โดนไม่เท่าไหร่พี่เดินไป40,000 กว่าบาท40,000 กว่าบาทครับแล้วตอนนี้จบเรียบร้อยใช้งานได้เหมือนเดิมยังไม่ไปเอารถพี่แต่ต้องมาปรึกษาว่าจะไปเล่นงานอู่โทรไปครับแนะนำว่าโทรไปต้องโทรไปแล้วบอกรายละเอียดว่าทำออกมาแล้วมันไม่จบนะครับให้เขาช่วยเหลือยังไงได้บ้างเขารู้อยู่แล้วพี่ว่าซ่อมไม่จบเขาจะขอเวลาผมอีกวันนึงผมอยู่ผมรอไม่ได้นะครับผมก็เลยเอารถสไลด์กลับมาเลยครับรู้งี้สไลด์กลับมาแต่ทีแรกก็ดีอย่างว่านะเนี่ยเขาเปิดอู่เราก็ไม่รู้นะเพราะอู่จะเจอเรื่องแบบนี้เขาไปลากรถมาจากไอ้เขาภูทับเบิกไงพี่อ๋อขึ้นไปลากมาให้จากภูทับเบิกครับใส่ค่าลากก็สักเท่าไหร่15,000 สองหมื่นค่าลากอีก5,000มันไม่ถูกค่าลากตรงมาจากเขา1,500ครับคืออย่างนี้ก็มันมีวิธีก็คืออย่างที่บอกก็ต้องไปร้องเรียนไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันก็เข้าข่ายช่อโกงได้หรือว่ามันจะมีสุดท้ายมันจะมีเรื่องที่เขาบอกว่าสุดท้ายไปฟ้องร้องกันในการเป็นการจัดจ้างอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ใช้คำว่าอะไรในกฎหมายภาษากฎหมายเนี่ยก็จ้างจัดจ้างหรืออะไรให้ทำคือเราลบให้เขาทำอ่ะนะครับแต่ว่าทำไม่จบก็มันสุดท้ายมันต้องไปฟ้องกันอ่ะผมว่าไม่มันยากอ่ะที่จะได้เงินคืนถ้าเป็นกรณีอู่ลองโทรคุยกันก่อนครับแล้วลองดูว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะเป็นเงินสดเพราะว่าพี่เหมือนผมมาจ่าย28,000พอเขาตีราคาลด28,000ใช่ไหมพี่ครับแล้วก็เหมือนผมจะเอารถสไลด์อ่ะลากมาปุ๊บเขาก็ยังขอเงินผมอีก4,000เลยเขาบอกเขารถได้4,000ยังจะเอาอีกได้20,000จะเอาอีก4,000อีกครับมีสองวิธีก็คือต้องร้องเรียนกันไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยนะแจ้งสคบสคบวิธีที่สองก็คือนัดเขามาเอาเงินส่วนที่เหลือ8,000บอกว่าจ่ายให้บอกมาเจอบอกมาเอาตังค์แถวบ้านนี่มา8,000เนี่ยได้20,000แล้วนี่จะเอาอีกโอ้โหปวดสมองเขาเครียดเหมือนกันนั่นเลยดิแต่มันได้คืนยากแล้วแหละเพราะจ่ายเงินไปแล้วอ่ะลองดูมีวิธีเดียวนะอย่างที่บอกก็ต้องไปว่ากันทางกฎหมายนะครับเห็นใจแล้วก็ไม่ชอบเลยพวกที่หากินแบบนี้มันง่ายไปนะแล้วก็ฝากประจานด้วยย้ำให้ทีชื่ออู่บุตรเมืองอยู่ลมสักเพชรบูรณ์แยกน้ำพุงใช่ไหมครับเนี่ยโปรโมทให้ขนาดนี้แล้วอู่นี้ดังแน่นอนเกิดแน่นอนโอเคนะครับขอให้รถซ่อมเสร็จเร็วๆแล้วก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วกันเข้าสู่แล้วไม่น่ามีอะไรแล้วพี่ผมถามอีกอย่างหนึ่งคือถ้ารถเป็นฮิตอย่างเงี้ยครับควรเปลี่ยนเครื่องหรือว่าซ่อมได้ครับพี่มันซ่อมได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าฮีทแล้วดับเลยหรือว่ามันมี2 อย่างรถที่มันอาการความร้อนขึ้นผิดปกตินะแล้วเราฝืนขับต่ออันนี้เสียหายหนักกับก็คือมันฮีทใช่ไหมพี่แล้วควันอ่ะมันขโมงหน้ากระโปรงเลยครับแล้วผมก็จอดจอดเครื่องไว้แป๊บนึงแล้วบอกว่าเติมน้ำแล้วมันก็เข้าไปในนี้นี่แหละไอ้ตอนที่เติมน้ำเนี่ยตอนน้ำเติมน้ำเนี่ยน่ากลัวเครื่องอุณหภูมิยังไม่เย็นยังไม่ลดดีครับฝ
ฝากงทับเบิกถือว่าปรับเซียนพอสมควรนะถ้าขึ้นลมเก่านะฮะเพราะว่ามันเป็นทางชัน10กว่ากิโลนะครับแล้วถ้าคนอัดขึ้นไปตลอดทางเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยนะครับโดยเฉพาะรถเก่งนะครับยิดแน่ก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันครับถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่เคยขึ้นแล้วลองขึ้นเนี่ยพยายามพักจุดพักนะครับแล้วก็พยายามดูอุณหภูมิเครื่องยนต์แล้วก็อย่าไปปั่นรอบมากนะครับจริงรถมันไปได้แต่ระบบระบายความร้อนมันเอาออกไม่ทันทั้งเครื่องทั้งเกียร์มีปัญหาหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติมันฮีทไปแล้วจะทำไงนะครับก็ต้องเปิดมาดูช่างจะต้องเช็คเลยว่าฝาเนี่ยแน่นอนว่ามันไปอยู่แล้วต้องเช็คฝาประเกนชุดบนเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือเสื้อสูบนะครับที่เป็นระบบเสื้ออลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันบิดตัวได้พอบิดตัวปุ๊บเนี่ยเสื้อถ้าไม่ได้ใสเพิ่มนะครับมันเปลี่ยนฝายังไงมันก็จะมีปัญหาอีกนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ทำมาเนี่ยจะตายที่เสื้อสูบบิดนะฮะเปลี่ยนประเกนใสฝามานะครับก็ยังมีปัญหานะครับต้องเช็คดูดีๆนะฮะถ้าสมมติถึงขั้นเสื้อสูบบิดเนี่ยก็ต้องทำการล้างหัวลูกสูบลงไปอีกเพื่อลดกำลังอัดลงไปอีกนะครับซื้อท่อนตรงง่ายกว่าประมาณ 5-6 หมื่นบาทนะครับแต่บางคนบอกว่าเครื่องบางรุ่นเนี่ยนะครับมันไม่มีขายในเซงกงถ้าเป็นตัว Accord เนี่ยถ้าเป็นตัว 2.4 มีนะครับแต่ถ้าเป็นตัว 2.0R20 เนี่ยเซงกงไม่เยอะนะฮะต้องลองดูครับแล้วราคาเซงกงเนี่ย 5-6 หมื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับการซ่อมนะครับต้องลองดูดีๆนะฮะต้องเช็คให้ครับอันนี้ก็ยังพอซ่อมได้ใช่ไหมพี่ถ้าศูนย์ตีมา 40,000 กว่าบาทผมว่ายังพอซ่อมได้แล้วเขามีการรับประกันงานซ่อมนะฮะใช่คือศูนย์น่าสบายใจได้ว่าถ้าทำมาไม่จบเขาต้องเอาจนจบอ่ะครับนะสุดท้ายเขาซ่อมจนจบเขาแจ้งผมมาอย่างนั้นเหมือนกันครับเขาต้องเช็คมั่นใจแล้วว่าเขาถึงมั่นใจว่าเขาถึงรับงานแล้วประเมินตีคิดเงินออกมาครับจบเชื่อผมว่ายังไม่ถึงขนาดเปลี่ยนเครื่องหรอกคันนี้นะโอเคนะครับครับผมเพิ่มเติมนิดนึงครับเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับท่านที่ขับรถไปต่างจังหวัดแล้วเสียนะครับแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งนะครับลองติดต่อบริษัทประกันภัยดูนะครับแจ้งดูว่ามีรถสไลด์บริการหรือเปล่านะครับเขาจะบริการมาอาจจะไม่ถึงกรุงเทพหรอกแต่อาจจะมีการจ่ายส่วนต่างไม่เยอะมากนะครับลองเช็คดูนะฮะเพิ่มเติมก็เพิ่มเงินก็เพิ่มนิดหน่อยครับใช่อันนี้กรณีรถที่มีประกันนะใช่ใช่แล้วก็วิธีการอย่างหนึ่งคือบางทีอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรมากบางครั้งแบบโอ้ตกใจรีบเอาเข้าอู่อย่างเดียวจะซ่อมให้มันสุขเสร็จเพื่อจะขับกลับบางครั้งต้องประเมินความเสี่ยงอย่างเงี้ยคือถ้าอู่แล้วมันดูแล้วไม่น่าเชื่อถืออย่างน้อยก็ไม่ใช่แถวบ้านเราอะนะไม่รู้จักมาก่อนอู่อาจจะดูแล้วมาตรฐานแต่นิสัยมันอาจจะไม่ได้กันเลยแบบอู่นี้ก็ได้นะมันก็ต้องมีความเสี่ยงเพราะนั้นมันมี2 อย่างเราต้องคำนวณให้ดีอาจจะต้องยอมสไลด์รถเสียตังค์สไลด์รถกลับมาอย่างที่ที่เราคุ้นเคยหรือที่เรารู้จักหรือว่าเป็นหัวเมืองใหญ่ๆที่มันก็อีกอ่ะอู่มันไม่ใช่แถวนั้นก็เราก็ไม่รู้อีกนะใช่ใช่มันเป็นเรื่องต้องเสี่ยงอ่ะถือเป็นความข่าวซวยอ่ะรถไปเสียนอกพื้นที่นอกเสียต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเห็นใจหลายคนก็คิดว่าจะซ่อมไม่เสร็จเพื่อจะขับกลับมาก่อนอ่ะไม่เป็นไรมาคุณตุ้ยสองก็ดอกวันครับสวัสดีครับครับผมถามเกี่ยวกับเบรก ABS กับแอร์แบ็กครับถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างจะเลือกอะไรครับเอา ABS นะฮะ ABS น่าใช้งานได้บ่อยกว่าแอร์แบ็กนี่มันใช้ตอนชนอย่างเดียวคือถ้าขับไปก็ชนถ้าไม่มีมันก็พูดยากนะมันต้องมี ABS คือเราก็ไม่อยากใช้หรอกแอร์แบ็กก็พูดตรงๆครับอุปกรณ์มาตรฐานของรถเดี๋ยวนี้คือ ABS ครับถ้ารถไม่มี ABS ได้ใช้แน่แอร์แบ็กเพราะว่ามันเบรกแล้วมันลื่นถลายควบคุมรถไม่ได้โดยเฉพาะหน้าฝนอย่างนี้นะจบเลยเพราะนั้นผมเอาอย่างแรกที่มันเป็นต้นเหตุก่อนของการเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กเนี่ยปลายเหตุแล้วนั่นคือถ้าเราขับระวังยังไงแล้วเบรกไม่ได้เนี่ยคือผมเลือก ABS ครับนะพี่บอมพูดไปพูดถูกเลยนะครับเพราะ ABS เป็นระบบ Active หมายความว่ามันเป็นระบบที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุใช่มันคือต้นทางก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุถ้าสมมุติว่า Airbag นี่ก็คือเกิดการชนแล้วคือ Passive ไปแล้วครับมาดูข้อนี้ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ Mazda 2 Sky Active ปี2015ครับมีวิธีเปลี่ยนอย่างไรบ้างครับแล้วเปลี่ยนเองได้ไหมครับที่ศูนย์แพงอะไรนะแบตเตอรี่ของ Mazda 2ครับตัว Sky Active ปี2015เปลี่ยนข้างนอกได้แล้วนี่ฮะได้หมดครับข้างนอกมีหมดแล้วเดี๋ยวนี้ครับนะครับไซส์แปลกๆแบตไฮบริดยังมีเลยข้างนอกครับลองเช็คดูราคาถูกกว่าศูนย์แน่นอนครับเขาบอกนิวแคปติว่าจะมาเมื่อไหร่ครับยังไม่เห็นข่าวเลยนะไม่มีข่าวนะฮะแต่ถ้านับตามอายุแล้วก็น่าจะใกล้เคียงแล้วครับนะครับประมาณปีไม่เกิน2ปีประมาณปีนึงครับไม่น่าจะเกิน365วันแล้วครับจากนี้นะครับเมื่อวานยังถามกลับมาอีกในคุณใดไอทิบอลอนน่ะครับปี2000เขาบอกราคาแสงกลางๆครับยังน่าเล่นไหมแสงกลางๆอยากขับสปอร์ตเกาหลี
ทิบูรอนคือตัวรถมันโอเคนะครับไม่ราคามันก็เอื้อมถึงแต่ถ้าเทียบแล้วถ้ามันมีอะไรเสียหายขึ้นมาแอร์โฟร์เสียหัวฉีดเสียขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งตอนหาอะไหล่เนี่ยฮะนี่แหละอะไหล่เครื่องเนี่ยเหนื่อยฮะอะไหล่บอดี้ก็เหนื่อยนะทุกวันนี้จะชนมาโตมนี่ก็รออะไหล่หายากเหมือนกันนะคือแสนกว่าบาทมันเข้าใจอะว่ามันซื้อได้แค่รถเก๋งธรรมดาเอาแบบรถสปอร์ตที่มันแบบทิบูรอนไม่มีไงคือถ้าคนรูปชอบรูปทรงมันนะแต่ว่าความเสี่ยงมันมีไงคือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่แนะนำให้เล่นแหละอย่างนี้ละกันตรงๆเลยนะครับป่ะพักเบรกโฆษณากันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงแรกกับรายการ Speed Talk ครับNa na na, na na na.